วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่อุดรนะครับผมมาที่กรุงเทพครับอยู่ที่ร้านดำน้ำนะครับสอนดำน้ำฟรีไดฟ์ชื่อว่า Sea Master Mind ครับจะต้องบอกว่าผมเป็นครูสอนดำน้ำสกูบ้านะที่มาวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียนเพิ่มเติมครับในการสอนฟรีไดวิ่งซึ่งในวิดีโอนี้ครับผมจะกลับมาเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็จะมาเวิร์กช็อปนะครับเพิ่มเป็นครูสอนฟรีไดวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในการเรียนดำน้ำที่นี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามนะครับจะต้องบอกก่อนนะว่าเราจะต้องแยกการดำน้ำนะครับออกไปครับฟรีไดวิ่งสกินไดวิ่งสกูบ้าไดวิ่งนะครับจริงๆเป็นคนละเรื่องกันนะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเป็นครูสอนดำน้ำสกูบ้าของสมาคมนาวีนะวันนี้เราก็เลยต้องมาเวิร์กช็อปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสอนดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งครับฟรีไดวิ่งคืออะไรคือการดำน้ำที่ไม่ใช้อุปกรณ์นะครับแล้วลงไปลึกนะครับซึ่งสามารถลงได้ลึกเยอะแยะมากมายนะลง100เมตร200เมตรก็มีคนลงไปนะครับซึ่งในเลเวล1ที่ผมจะเรียนวันนี้นะครับเราจะต้องสามารถดำน้ำได้10เมตรนะครับแล้วก็เลเวล2 20เมตรนะแต่ว่าคนที่เป็นครูเนี่ยเราก็ต้องดำน้ำได้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะมีทั้งภาคทฤษฎีนะที่ผมจะต้องเรียนนะครับรวมถึงเวิร์กช็อปเป็นภาคปฏิบัตินะที่จะต้องทำในสระแล้วก็ยังต้องไปสอบในทะเลอีกด้วยครับจริงๆหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยก็แค่กลั้นหายใจให้ได้นานๆเนาะแล้วก็ลงไปอยู่ใต้น้ำได้นานๆนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะแต่จริงๆอาจจะบอกว่าฟรีไดฟ์นะครับก็จะมีส่วนของอันตรายนะครับในเรื่องของการ shallow water back out นะครับเราก็เลยต้องเรียนวิธีการกลั้นหายใจนะครับหรือว่าการฝึกฝนนะครับอย่างถูกวิธีนะรวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมเนาะจริงๆถามว่าอุปกรณ์ดำน้ำสกินไดวิ่งสกูบ้าไดวิ่งฟรีไดวิ่งเอามาใช้ด้วยกันได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเลือกให้เหมาะครับมันจะทำให้การดำน้ำของเราเนี่ยง่ายแล้วก็ถูกต้องนะครับส่วนหัวข้อในการเรียนวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับสำหรับการฟรีไดวิ่งนะครับรวมถึงการรู้จักกายภาพใต้น้ำนะครับว่าเราไปใต้น้ำแล้วที่ความลึกแต่ละชั้นบรรยากาศเนี่ยเราจะต้องเจออะไรและร่างกายเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับรวมถึงกายภาพของตัวเราเองนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับการที่ร่างกายเราทำงานเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับการกั้นหายใจนะครับทำยังไงถึงปลอดภัยครับทำยังไงไม่ให้เกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปนะครับจนเกิดอาการ shallow water back out นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันลึกมากๆนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมเป็นครูสกูบ้ามาก่อนเนี่ยเรียนแล้วเข้าใจไหมเข้าใจได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทฤษฎีนะครับมันก็จะแตกต่างจากสกูบ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลักต่างๆนะครับเป็นหลักของความปลอดภัยนะครับถ้าถามว่าเรียนฟรีไดฟ์อันตรายไหมครับฟรีไดฟ์เป็นกีฬานะเราก็ต้องทำการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เรียนอย่างถูกต้องนะครับก็จะปลอดภัยทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมลงในคลาสฟรีไดฟ์ในสระนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงฮะซึ่งในคลาสเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของ static apnea ไปนะครับคือการกลั้นหายใจครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบกับการกลั้นหายใจในน้ำจริงซึ่งพออยู่ในน้ำเนี่ยทำให้เรากลั้นหายใจได้นานกว่าตอนที่อยู่บนบกครับเพราะว่า memory die effect อย่างแรกก็คือ bradycardia ครับเมื่อหน้าเราสัมผัสน้ำเนี่ยสมองจะสั่งการให้หัวใจทำงานช้าลงครับมีผลทำให้เราใช้ออกซิเจนน้อยลงด้วยอย่างที่2คือ peripheral vasoconstriction ครับหลอดเลือดตามแขนและขาเนี่ยจะถูกบีบตัวให้เล็กลงเพื่อสงวนออกซิเจนไว้สำหรับส่วนสำคัญครับอย่างสมองและหัวใจซึ่งถ้าเกิดเราดำน้ำกลั้นหายใจแบบฟรีไดฟ์นานเนี่ยอาจจะมีอาการทำให้เรามือชาขาชาได้ครับส่วนที่3คือ blood chest ครับเลือดจะถูกส่งเข้ามาในปอดมากขึ้นครับทำให้ปอดของเราเนี่ยทนแรงต้านน้ำมากขึ้นด้วยและสุดท้ายก็คือ spleen effect ครับม้ามของเราจะผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาทำให้ร่างกายของเรามีออกซิเจนมากขึ้นและมีหน้าที่เหมือนถังอากาศสำรองของเรานั่นเองซึ่งหลังจากที่เรากลั้นหายใจเสร็จเรียบร้อยครับเราจะมีอาการอยากอากาศครับหลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรีบหายใจไม่ได้นะเราต้องมีการปรับสมดุลของก๊าซในร่างกายของเราด้วยครับหลังจากกลั้นหายใจนิ่งๆจนทำเวลาได้ดีพอสมควรแล้วครับเราจะมาฝึกไดนามิกแอปเนียกันก็คือการเคลื่อนที่ขนาดกลั้นหายใจซึ่งแน่นอนครับขณะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะใช้ออกซิเจนเยอะมากขึ้นครับดังนั้นเราต้องฝึกการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องครับซึ่งสำหรับฟรีไดฟ์เนี่ยเราจะต้องใช้ฟินยาวครับซึ่งทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยใช้พลังงานน้อยลง
ซึ่งในคลาสนักเรียนสำหรับฟรีไดวิ่งเนี่ยก็จะเรียนประมาณนี้นะในส่วนของเลเวล1ครับแต่ส่วนสำหรับครูแล้วเนี่ยจะต้องเรียนมากกว่านี้ครับจากครูดำน้ำสกูบาเนี่ยจะเทรนเป็นครูดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยจะต้องทำได้ทุกอย่าง2เท่าของนักเรียนที่เราจะสอนในเลเวล1นะครับมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการว่ายน้ำการกู้ภัยและการเรียนเป็นเซฟตี้ในรูปแบบของฟรีไดวิ่งซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของสกูบาขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมจุดดำน้ำฟรีไดฟ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องทำอีกมากมายรวมถึงการปฏิบัติการในทะเลด้วยนะครับโอเคครับก็จบไป1วันนะครับต้องบอกว่าคอร์สที่ผมมาเรียนวันนี้นะครับคือจริงๆผมมาเทรนเป็นอินสตรัคเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าเรามาจากสายสกูบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเรียนฟรีไดฟ์ครับเราแทบจะเริ่มใหม่จาก1ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมเรียนวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่นักเรียนฟรีไดฟ์นะครับในเลเวล1จะต้องเรียนกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าเป็นครูสกูบาแล้วทำได้ทุกสกิลไหมเก่งไหมนะครับจริงๆเราไม่เกี่ยวนะเพราะว่าการเรียนฟรีไดฟ์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องฝึกฝนร่างกายต่อไปครับซึ่งหลังจากวันนี้นะครับที่ผมเรียนในสระเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องไปสอบกับนักเรียนเลเวล1ครับในการออกทะเลครับก็ไต่ระดับเหมือนกับเป็นนักเรียนใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูแล้วกันนะครับในวิดีโอต่อๆไปนะครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าการฝึกฟรีไดฟ์ของผมนะครับแล้วก็การเรียนฟรีไดฟ์ของผมนะครับก้าวหน้าแล้วก็พัฒนายังไงบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับไปติดตามใน TikTok ด้วยครับคอนเทนต์ฟรีไดฟ์ก็จะลงใน TikTok ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย